มากินแอปเปิ้ลเพิ่งกินข้าวอิ่มมังหันจ้าจริงๆเพิ่งกินข้าวอิ่มวันนี้ได้ลาบหมูกับอีหยังก็พัดเมจ้าก็เลยแบบว่ามานั่งคุยเล่นกับพวกเจ้าเนาะจ้าเนาะวันนี้อากาศประเทศนิวซีแลนด์ลมแรงจ้ะลมแรงมากเลยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีพายุจ้ะมีฝนมีอะไรก็ว่าไปเนาะแอปเปิ้ลของนิวซีแลนด์จ้ะผลไม้เนาะมันกรอบมันหวานอร่อยวันนี้มาทักทายนะจ๊ะเนาะทักทายกันได้ยินเสียงลมบ่ลมแรงพรุ่งนี้พี่นิคมจะมากินข้าวด้วยไม่รู้จะทำอะไรให้แกกินพี่นิคมนี่คือพี่นิคมนี่เป็นคนวัดจ้ะพี่นิคมนี่โหเป็นคนแบบใจบุญจ้ะทำบุญเยอะแล้วก็แล้วสิมามืออื่นเดี๋ยวน้องจะทำวิดีโอให้ดูน้องทำบ่ได้ไปวัดจ้ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปวัดแต่ว่าการที่แบบว่าไม่ได้ไปวัดเรากับแบบว่าเราเป็นผู้น้ำบุญเนาะเราก็มหาจ้ะเราก็น้องก็มีปัจจัยน้องก็เหมือนกับถวายพระนั่นแหละเนาะคนแบบว่าเพิ่นเอาซองมาให้เราก็ต้องทำบุญร่วมกันนะจ๊ะเนาะทำบุญบ่จำเป็นต้องไปวัดก็ได้จ้ะถ้าเราสบายใจอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้นะจ๊ะเนาะอิลิมีช่องทางหลายช่องทางทำบุญสวดมนต์ก็ทำให้เรามีปัญญามีสติการทำทานก็ทำให้เรารวยจริงไหมแต่ว่าการทำทานจะทำให้เราเดือดร้อนนะจ๊ะเนาะ5บาท10บาทหรือว่าเฮาแบบว่าอนุโมทนาบุญกับใครก็ได้ที่เขาทำดีเราแค่อนุโมทนาบุญเราก็ได้บุญกับเขาแล้วจ้ะจริงๆแล้วเราก็แบบว่าพูดจาดีกับคนอื่นไม่ใช่แบบว่าพูดจาแบบว่าเอาดีนะจ๊ะแบบว่าถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้คนนะจ๊ะอันนี้ก็คือบุญกริยาสิบเนาะจ๊ะเนาะนี่ล่ะจ๊ะน้องก็เล่าให้ฟังเฉยๆคร่าวๆว่าพรุ่งนี้พี่นิคมจะมาเนาะรู้จักกันกับแกนานแต่ก่อนน้องก็ไปวัดจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องก็ไม่ค่อยไปวัดมันมีหลายช่องทางที่เราสามารถทำบุญได้นะจ๊ะเนาะเราเอาสบายใจของเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสะสมบุญไปจ้ะน้องก็เล่าให้ฟังเฉยๆนี่แหละสะสมบุญไปค่อยๆทำมี5บาทเราก็ถวายไปสัก1บาทเราก็ได้บุญแล้วจ้ะไปที่ไหนเห็นใครทำบุญทำทานแล้วก็อนุโมทนาบุญนะจ๊ะเนาะกฐินกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะเนาะน้องก็ยังไม่ได้ส่งปัจจัยเลยแต่ว่าอีกใกล้แล้วเนาะเดือนนี้เดือนตุลาจะเป็นกฐินนะจ๊ะเนาะกฐินจะเยอะผู้ใดเฮ็ดบุญก็อนุโมทนาบุญสาธุน้ำทุกคนนะจ๊ะเนาะวันนี้เรามาคุยกันเฉยๆอากาศลมแรงเด็กปิดโรงเรียนน้องก็เลยแบบว่าบ่ค่อยได้ไปใส่จ้ะที่แรกว่าจะพาไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายแล้วก็บ่ได้พาไปใส่เพราะว่าจูเลียเพื่อนเยอะมากจ้ะจูเลียแบบว่าเพิ่งไปส่งจูเลียกลับมาเด็กหน่อย
ว่าเรื่องลูกเนาะจูเลียเนาะเด็ก13 14 15ปีเนี่ยจ้ะโหฮอร์โมนมันจะเปลี่ยนเข้าสู่วัยรุ่นนะจ๊ะเนาะมันสิเว้ายากแน่จักหน่อยแต่ว่าน้องสิเป็นแบบว่าพยายามให้เขาเหมือนกับเป็นเพื่อนให้เขาคุยคือแบบว่าบ่ให้ตัวแม่พยายามพูดออกมาทั้งหมดเธอไปไหนเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพื่อนผู้ชายนะน้องก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าเขามีเพื่อนผู้ชายมีเพื่อนผู้ชายด้วยจะมีแบบเป็นคู่ไปเลยอ่ะคนนี้ก็ไปคนนี้ก็ไปคนนี้ก็ไปแต่ว่าเป็นเพื่อนกันน้องเข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันแต่เขาแบบว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่นะจ๊ะเนาะเด็กห้องเดียวกันบ้างอะไรไปไหนด้วยกันไปในเมืองไปดูหนังอะไรเงี้ยน้องก็จะบอกลูกว่าดูคนดีๆต้องระวังเนื้อระวังตัวของเราเราเป็นเด็กยังเด็กอยู่นะจ๊ะเนาะคุณยังเป็นเด็กคุณยังเป็นนักเรียนคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะฉันต้องพูดกับเธอมีอะไรต้องพูดกับแม่จ้ะจริงๆต้องพยายามให้เขาแบบว่าให้ไว้ใจเรามากที่สุดเขาจะได้มีอะไรเขาจะไม่โกหกเราถ้าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะช่วยกันแก้ไขได้ทันท่วงทีนะจ๊ะเนาะรักษาเนื้อรักษาตัวเองให้ดีไม่ใช่อยู่เมืองฝรั่งจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าจริงๆบางพ่อแม่บางคนนะเขาจะแบบว่าไปใส่มารีน่าก็คือว่าใส่ห่วงน้องก็ใส่ห่วงเขาจะมีห่วงน้องใส่ห่วง5ปีนะจ๊ะตั้งแต่โทมัสออกปุ๊บน้องก็ไม่ได้ใส่ห่วงจ้ะก็คือปล่อยมาหลังจากนั้นมีจูเลียปุ๊บพอจูเลียออกปุ๊บน้องก็ใส่ห่วงเลยใส่ห่วงมานานมากแล้วจ้ะจนเด็กโต10-15ปีแล้วจ้ะน้องใส่ห่วงแต่ว่าทุก15ปีเราต้องเอ้ยทุก5ปีเราต้องเปลี่ยนน้องคือเปลี่ยนนะจ้ะเนาะเปลี่ยนน้องใส่ของมารีน่านะจ้ะเนาะบางคนพ่อแม่เด็กเขาจะให้ไปใส่เลยจ้ะจริงๆเพราะว่าอันตรายเขาจะป้องกันกับลูกเขานะจ๊ะเนาะจริงๆน้องไม่ได้พูดเล่นแบบว่าใส่ห่วงไว้บ่แบบว่าบ่ให้แบบว่ากันท้องนะจ๊ะผู้หญิงมันจะท้องเร็วเนาะแบบว่าวัยเจริญพันธุ์เด็กวัยเจริญพันธุ์อย่างดีเลยจ้ะนั่นแหละแต่ว่าน้องก็ค่อยๆบอกลูกแต่ว่าจูเลียยังไม่มีประจำเดือนเนาะแต่คิดว่าอีกไม่นานเพราะว่าเขาตัวใหญ่มากจ้ะเดี๋ยวนี้นั่นแหละวันนี้น้องก็เลยแบบว่ามาคุยเรื่องทั่วไปนะจ๊ะเนาะบอกสู่ฟังหนังสือดอกว่าเรื่องอยู่ต่างประเทศก็แบบว่าความเป็นห่วงเยอะเหมือนกันการคบเพื่อนเยอะเหมือนกันนะจ๊ะเนาะพ่อแม่ก็ต้องแบบว่าให้ความสำคัญกับลูกมากน้องจะให้ความสำคัญกับลูกมากคือแบบว่าพูดทุกอย่างเลยจ้ะพูดทุกอย่างเพราะว่าเราเคยผ่านเพิ่นคือว่าล่ะผู้ใหญ่ผ่านน้ำร้อนมาก่อนเพิ่นก็ต้องแบบเข้าใจแบบนั้นแต่เด็กยังไม่เข้าใจอะไรน้องก็แบบว่าจะคุยกับจูเลียจ้ะเวลานี้คือเวลาเธอเรียนนะเธอไม่ใช่เวลาแบบว่าหาคู่เมื่อถึงวัยหนึ่งฉันจะปล่อยเธอคุยกับเขานะจ๊ะเนาะเริ่มคุยเยอะเดวิดแค่ไปทำงานแล้วก็กลับมาบ้านตัวของน้องนี่ดูแลทุกอย่างจ้ะดูแลโอ้ยดูแลเยอะจ้ะดูแลบ้านดูแลทุกอย่างภายในบ้านดูแลเด็กอันนี้เป็นงานของพ่อแม่ทุกคนนะจ๊ะเนาะนี่แหละงานถามว่างานหนักไหมจ้ะโอ้โหสู้กับวัยรุ่นนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้จ้ะอารมณ์ของวัยรุ่นนี่เราก็ผ่านมานะแต่ว่าสมัยเรานี่มันคนละยุคคนละสมัยนี้นี่เทคโนโลยีมันจะเร็วการสื่อสารมันจะเร็วสมัยก่อนน้องเนี่ยจะนั่งแบบว่าขึ้นต้นบักขามเป่า เป่ายางปากดำปี่เล่นลูกแก้วเล่นลูกแก้วโอ้ยยังแบบนั้นอยู่ยังเอาบักงิ่วไปแบบว่าเอาไปแลกอย่างคนละสมัยจ้ะจริงๆคนละสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็แบบว่ามีงานบุญงานวัดก็จะไปแบบนั้นสมัยนี้มันไม่มีแล้วเทคโนโลยีมันเร็วจ้ะอะไรมันก็เร็ว
ก็เลยแบบว่าความเป็นห่วงลูกนะจ๊ะเนาะนี่แหละความเป็นแม่แต่ขนาดแม่ของเดวิดแท้ๆนะแกอายุขนาดนี้แม่เขายังเป็นห่วงจ้ะเขายังห่วงลูกเขาอยู่เลยจริงๆน้องไม่ได้พูดเล่นนะนี่แหละน้องก็เลยคิดว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นี่สิแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดถึงจะแก่ขนาดไหนความเป็นห่วงลูกก็ยังมีนะจ๊ะเนาะนั่นแหละน้องก็เลยแบบเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เนาะง่ายๆสบายๆฝรั่งเนาะวอลเลียงฝรั่งบางคนก็จะคิดว่าอะไรนะเป็นเมียฝรั่งเขาให้เงินใส่บอเขาให้เงินแบบว่าเขาให้เงินใส่บอเขาให้เงินแบบว่าเขาให้เงินเก็บเงินกำบอจังเสนาบ้านเฮาเนาะผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะอาจจะไม่ใช่คนแก่จ้ะบางคนจะคิดว่ามาอยู่กับฝรั่งเขาตายแล้วเขาสิได้หยังอีหลีบางคนอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะเป็นห่วงเราอย่างเงี้ยนะจ๊ะเนาะบางคนก็สิถามแบบว่าอยากถามล่ะจ้ะแต่ว่าบางคนก็อยากถามแต่ว่าไม่กล้าถามบางคนก็สิแบบว่าไม่อยู่กับฝรั่งได้หยังแน่น้ำเขาจังเสียหน้าเขาให้หยังแน่อ้าวฝรั่งนะจ๊ะเนาะแล้วเราเป็นคนไทยแล้วเราต้องคิดแบบว่าย้อนกลับดิผัวไทยก็คือกันแม่นบ่จ้ะบางคนนี่แม่นบ่ก็บ่แม่นว่าแต่ฝรั่งในฝรั่งเขาก็แบบว่าจังได๋ล่ะน้องจะพูดว่ายังไงเนาะให้มันแบบว่าให้มันแบบสลวยหูจังแสนนะแบบว่าบ่ต้องแบบไม่ต้องแบบพูดแรงๆพูดเอาแบบความจริงก็คือว่าฝรั่งมันกับบ่คือกันอยากจะบอกทุกคนว่าฝรั่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าน้องเชื่อว่ามาเป็นเมียฝรั่งแล้วเนี่ยถ้าเขาตายปุ๊บเขาก็ต้องให้เฮาล่ะจ้ะไม่มากก็น้อยจริงๆไม่มากก็น้อยแต่ว่าต้องเป็นครอบครัวนะต้องเป็นครอบครัวต้องแต่งงานต้องแบบว่าต้องอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่นะแต่ลักษณะอื่นน้องไม่รู้นะจ้ะไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นแฟมิลี่กันแล้วถ้าเป็นแต่งงานจดทะเบียนสมรสนู่นนั่นนี่มีอะไรด้วยกันน้องคิดว่าสามีก็ต้องให้เราจ้ะบ่ต้องไปคิดยากน้ำเขาดอกน้องคิดว่านะอันนี้ตัวน้องคิดนะจ้ะเนาะบางคนก็สิมาคิดแทนแบบว่าคิดแทนเมียฝรั่งบอกว่าตายไปแล้วสิได้หยังน้ำเขาบองเสียนะแล้วถ้าเราย้อนกลับถ้าเรามีผัวไทยล่ะตายไปแล้วขั้นเขาบ่มีหยังล่ะแล้วเราจะได้อะไรไหมแม่นบ่บางคนก็รักกันจริงๆเนาะจ้ะรักกันจริงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรเนี่ยอีกคนนึงตายไปแล้วเนี่ยเราได้อะไรเราได้ความรักจ้ะเราได้แบบว่ามีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนนั้นเหมือนกันเมียฝรั่งเหมือนกันที่แบบว่าเขามีความสุขกับฝรั่งคนคนนั้นมีความสุขจ้ะถึงแม้ว่าไม่มีอะไรเขาก็มีความสุขจริงๆความรักนี่มันแบบมันบรรยายบ่ได้จ้ะว่าความรักมันแบบว่าความรักมันไม่ใช่เงินตลอดไปอีหลีจ้ะมันไม่ใช่เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านตลอดไปมันขึ้นอยู่กับว่าการเทคแคร์การดูแลเนี่ยการสามีดูแลเอาใจใส่เรานี่โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมหันต์เลยจ้ะจริงๆไม่ว่าคนไทยไม่ว่าฝรั่งถ้าแบบว่าถ้าเจอคนดีนะจ๊ะนะโอ้โหดูแลเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้อะไรจากเขาเราก็ได้ความรักการดูแลเอาใจใส่นะจ๊ะเพราะว่าบางฝรั่งเขาก็ไม่มีสมบัติที่จะให้จริงๆอิลิคือกันมันแบบว่าสมบัตินี้มันก็แบบว่าโอ้โหบางฝรั่งเขาก็หาเงินนะจ๊ะเนาะกว่าจะได้บ้านหนึ่งหลังกว่าจะได้อะไรมาสิ่งใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องแบบว่าทำงานเยอะเก็บเงินเยอะเหมือนกันเขาถึงจะได้สิ่งนั้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้เว้าไปเว้าสู่ฟังซื้อเว้าเรื่องราวให้ฟังซื้อนั่นแหละน้องก็เลยบอกว่าการที่มาอยู่กับฝรั่งนี่มันก็แบบว่าน้องเชื่อว่าแบบว่าทุกคนเนี่ยมาอยู่กับฝรั่งเปลี่ยนชีวิตกันทุกคนเปลี่ยนชีวิตในทางดีแต่ว่าถ้าบางคนจะคิดว่าเออมาอยู่กับฝรั่งแล้วใช้ชีวิตไม่ดีก็ถือว่าจะถือว่ายังไงก็ถือว่าจะถามว่าโชคไม่ดีก็
็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าคุณมาอยู่กับฝรั่งแล้วเนี่ยคุณได้เห็นโลกกว้างได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้มาเห็นประเทศนั้นๆได้มาเห็นวัฒนธรรมนี่แหละจะข้อดีของแต่ละประเทศของแต่ละฝรั่งคนนั้นนะจ๊ะเนาะนี่แหละน้องก็เลยคิดว่าถ้าผู้ใดสนใจแบบว่าชอบฝรั่งอย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบว่าต้องมีความรักเป็นหลักอ่ะจ๊ะว่าจะอยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้แหละหลังจากนั้นเราจะอยู่กันไปด้วยกันแล้วก็ถ้าผู้ใดถามว่าตายเขาตายแล้วเราจะได้อะไรเขาให้อะไรเราคือบ่ต้องไปมองคนอื่นจ้ะมองตัวเราว่าเรามีความสุขมากแค่ไหนที่เราอยู่กับคนคนนั้นนะจ๊ะเนาะนั่นแหละลืมไปเลยจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้น้องลืมเอาแบตชาร์จนะจ๊ะเนาะนั่นแหละพูดเรื่องฝรั่งเนาะน้องก็เลยแบบว่าให้กำลังใจคนที่หาฝรั่งนะจ๊ะเนาะน้องเชื่อว่าฝรั่งนี่ก็แบบว่าเขาก็บ่ได้แบบว่าดี 100% ดอกจ้ะจริงๆเพราะว่าเราต่างวัฒนธรรมเราต่างภาษาต่างกันอย่างสิ้นเชิงจ้ะต่างครอบครัวต่างวัฒนธรรมแต่เราแค่ปรับตัวเข้าหากันคนละครึ่งเดวิดครึ่งหนึ่งน้องครึ่งหนึ่งสมัยก่อนเกือบจะเลิกกันจ้ะจริงๆเกือบจะเลิกกันจริงๆน้องคิดว่าการเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ยปัญหาบางครั้งมันก็ไม่จูนกันแต่พอเวลาผ่านไปเป็นปี2ปีปีแรกจะยากหน่อยปี2ปีจะยากเพราะว่าการเราปรับตัวหลังจากนั้นปี2ปี3ปี4เดียวนี้จ้ะมันยากจ้ะเพราะว่าเราเข้าใจกันหมดแล้วเราผ่านอะไรมาเยอะมันจะเป็นความรักแล้วมันจะเป็นความที่แบบผูกพันและมันจะเป็นแบบนั้นนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกคนสู้ๆกับแบบว่าใครคิดอยากจะหาฝรั่งนะจ๊ะเนาะน้องไม่เคยคิดจะแบบว่าไม่อยากจะบอกเลยแบบบางคนจะคิดว่าโอ้กลัวแบบว่ากลัวเจอฝรั่งขี้นกกลัวเจอฝรั่งที่แบบว่าไม่มีอะไรคุณคิดไปก่อนแม้แต่ขนาดคุณคิดไปก่อนคุณยังไม่เริ่มต้นเลยใช่ไหมการที่จะคบใครสักคนนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาจะเป็นฝรั่งขี้นกหรือว่าคนไม่มีเงินคุณต้องศึกษาใจคอเขาไปก่อนไม่ใช่ว่าถ้าคุณพูดแบบนั้นแสดงว่าคุณหวังแค่เงินของเขาเพราะว่าฝรั่งขี้นกคุณไม่มีความรักกับเขาจริงไหมจ๊ะน้องมาเจอเดวิดน้องก็ไม่รู้เขามีเงินเท่าไหร่จริงไม่รู้แม้ว่าเขาทำงานอะไรจริงๆจ้ะตั้งแต่เริ่มแรกไม่รู้แค่เดวิดรู้แค่บอกว่าเขามีลูกแค่2คนแต่ทำไมน้องถึงว่าเดี๋ยวน้องทีหลังน้องจะมาเล่าให้ฟังว่าการจะเลือกฝรั่งยังไงให้แบบว่าอ่ะไม่ต้องแบบว่าเอาในส่วนตัวน้องนะส่วนตัวเลยน้องเลือกฝรั่งแบบไหนที่จะเอามาเป็นครอบครัวด้วยกันหรือจะเอามาสร้างครอบครัวน้องเอาส่วนตัวของน้องเองเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังเรื่องดีๆว่าประสบการณ์แล้วก็จะดูฝรั่งยังไงให้แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นคนดีแล้วก็เลือกแบบไหนที่เราจะเลือกฝรั่งที่ดีจริงๆแต่ว่าเอามุมมองของน้องนะน้องไม่แบบว่าน้องไม่รู้จักคนอื่นเอาแค่ประสบการณ์ตรงของน้องก็แล้วกันนั่นแหละเนาะนั่นแหละบางคนก็จะบอกว่าแบบไม่อยากได้ฝรั่งขี้นกไม่อยากได้ฝรั่งแบบว่าไม่ดูแลครอบครัวทางไทยไม่โน่นนั่นนี่ก็ว่าไปพวกเจ้าอย่าไปพึ่งคิดไกลขนาดนั้นแค่คบกับฝรั่งก่อนเอาแค่คบกันก่อนหาให้มันได้ซะก่อนหาให้มันได้ซะก่อนแล้วค่อยไปคิดไกลถ้าขนาดยังไม่หาเลยแค่คิดเนี่ยก็ผิดแล้วจ้ะเพราะว่าคุณยังไม่เคยยังแบบว่ายังไม่ได้หาเลยอ่ะยังไม่เจอเลยอ่ะฝรั่งเป็นยังไงคุณคิดไปก่อนแล้วว่าฉันไม่เอาฝรั่งขี้นกนะฉันไม่เอาฝรั่งไม่มีเงินนะนู่นนั่นนี่โอ้มันเยอะมากเลยให้มันได้ซะก่อนลองคบกันไปก่อนหลังจากนั้นคุณสัมผัสเขาไปก่อนถ้าคุณไม่ได้คุณก็ออกไปคุณก็หาคนใหม่นะจ๊ะเนาะน้องเชื่อว่าฝรั่งแต่ละคนมีดีจ้ะมีดีอยู่ในตัวเหมือนกับคนไทยทุกๆคนเหมือนกับเราทุกคนจ้ะในโลกใบนี้มีดีเหมือนกันแต่ว่าคนละมันจะไม่เหมือนกันความดีของแต่ละคน
เหมือนกับน้องเดี๋ยวก่อนน้องจะไปเนาะน้องพูดนานแล้วเนาะเหมือนกับน้องน้องไม่ใช่เป็นคนเก่งน้องไม่ใช่เป็นคนฉลาดน้องไม่ใช่จบสูงจบปริญญาตรีไม่มีอะไรเป็นใบการันตีว่าตัวเองจบสูงตัวเองไฮโซตัวเองดีไม่มีใบการันตีเลยจ้ะตัวน้องแต่สามีทำไมเลือกเรานี่แหละทำไมเลือกเพราะว่าเราก็มีดีเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆเราเห็นคุณค่าตัวเราทำอะไรได้เยอะจริงๆจ้ะทุกคนน้องเชื่อว่าทุกคนมีดีในตัวอย่าคิดดูถูกตัวเองเนาะจ้ะเนาะจริงๆแล้วก็บางคนก็จะคิดว่าเราต่ำต้อยสามีไม่กล้าเอาออกงานด้วยมันไม่จริงจ้ะมันไม่จริงฝรั่งบางคนเขาให้เกียรติภรรยามากจริงๆเขาพาออกงานเข้าไปนู่นนั่นนี่มันไม่จำเป็นต้องจบปริญญามันก็แค่ใบประกาศใบหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จในการศึกษาแต่การใช้ชีวิตคู่นี่มันจะเป็นปัญหาว่ามันจะบ่งบอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ไหมมันไม่ใช่ใบปริญญาแต่มันจะเป็นใบปริญญาชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จไหมนี่แหละจ้ามันยากมากนะจ้าเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังว่าจะเลือกฝรั่งแบบไหนให้แบบว่าน้องเลือกแบบไหนในแบบว่าน้องคบกับเดวิดนานจ้ะนานมากน้องก็ดูแกนานเหมือนกันแล้วก็ดูกันนานๆเราถึงจะได้รู้ว่าออคนคนนี้น่ะโอเคอยู่กับเราโอเคได้ดูแลเราฝากฝังชีวิตกับเขาได้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าน้องบอกหลายคลิปแล้วว่าตั้งแต่ต้นน้องไม่คิดว่าน้องจะได้มาอยู่กับฝรั่งด้วยซ้ำไปเพราะว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยอยากจะคิดว่าอยากจะโกนหัวหลังจากนั้นจะออกบวชจริงๆจ้ะอันนี้จริงๆเรื่องจริงเนาะอันนี้แบบว่าคุยให้ฟังแต่ว่าคลิปมันยาวแล้วแล้วก็ฝากแบบว่าทุกคนแบบว่าใครที่มองหาฝรั่งอย่าเพิ่งไปคิดว่าเขาเป็นฝรั่งขี้นกอย่าไปคิดว่าเขาเป็นฝรั่งนู่นนั่นนี่จ้ะลองคบเขาไปก่อนแล้วก็ศึกษากันไปมันอาจจะใช่ก็ได้นะจ๊ะเนาะหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเราคิดเยอะเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไร จริงๆเดี๋ยวคลิปหน้ามาฟังต่อนะจ๊ะคลิปนี้มันยาวแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบจะได้ความรู้นะจ๊ะเนาะอันนี้สไตล์ของน้องเนาะน้องก็แบบว่าพูดออกมาจากใจจริงๆจ้ะความรู้สึกจริงๆเนาะเรื่องที่มันผ่านมาเอาเรื่องจริงในตัวน้องนี่แหละเนาะโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันกับพี่นิคมเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวให้พี่นิคมแบบว่าเล่าเรื่องอะไรดีๆให้ฟังนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆทั้งเก่าและใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะจ๊ะเนาะทุกคนต้องแบบว่ามีทางเดินของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนจ๊ะเนาะสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อบ๊ายบาย